สวัสดีครับภาพพระที่ท่านเห็นอยู่นะครับเป็นภาพพระสมเด็จสายวังในความครอบครองของคุณหญิงพระสมเด็จนะครับวันนี้คุณหญิงอ๋อเชิญพี่ชยุทธได้มาเปิดบูธให้เข้าบูชาพระสายวังนะครับอันนี้เป็นของคุณหญิงนะครับเดี๋ยวเราจะคุยกับคุณหญิงอีกทีนึงครับคุณหญิงนอกจากมีพระสวยแล้วนะครับยังมีลูกหลานมาช่วยขายพระด้วยนะครับอย่างที่เห็นนี่เป็นครอบครอบครัวตัวกลมนี่นะครับครอบครัวตัวนี้นะครับถ้าใครผอมถ้าใครผอมนะครับนอกขอบภาษานี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับคุณหญิงนะครับว่าพระสายนี้น่าสนใจขนาดไหนนะครับก็ต้องทำความเข้าใจนิดนึงนะครับเราเจอที่ไหนเราก็คุยทุกนั้นสวัสดีครับคุณหญิงสวัสดีครับพี่เทพคุณหญิงวันนี้พาอะไรมาวันนี้จะเป็นพระสายวังค่ะสายวังล้วนๆเน้นสายวังล้วนๆเลยไม่ผิดผิดนะติดติดหลงอยู่นี่ผมอยู่ฝั่งนู้นที่ต้องดูทางด้านหลังชัดครับครับFC มองปอบปิดเอาวันนี้เอาสายวังมาล้วนๆใช่ค่ะวันนี้มาส่งประกวด30องค์มาส่งประกวดด้วยค่ะแล้วก็มาขายด้วยเอามาขายด้วยมาโชว์ด้วยคุณหญิงหลังจากออกที่แบบทางช่องพักสายวังเดินมาค่ะได้รับความใจมากขึ้นไหมได้รับความสนใจมากเพราะว่าลูกค้าจะเขาจะดูจากคลิปจากคุณไทเทพเลยวันนี้ลูกค้า FC มาเพราะว่าติดตามจากช่องพี่ไทเทพมาค่ะมาคุณหญิงเหรอใช่ค่ะคุณหญิงปกติเปิดขายอยู่ที่จตุจักรมีนบุรีค่ะจตุจักร2มีนบุรีวันนี้ขนมาทุกสายโดยเฉพาะสายวังอย่างเดียวสายวังค่ะสายวังล้วนๆเลยตอนนี้แพงขึ้นไหมแพงกับก็แพงกว่าเดิมค่ะพี่เพราะว่าเราไปตรวจสอบมาแล้วไปตรวจสอบมาแล้วนี่เดี๋ยวคุณหญิงเอานี้ให้ดูอันนี้เป็นของที่เจ๋งที่สุดนะครับใช่พี่อันนี้เรายังไม่ได้ไปออกคลิปเราออกแค่คร่าวๆอันนี้เป็นอะไรพี่อันนี้จะเป็นประคำเป็นเพชรทำแมวใช่ไหมเขาเรียกอะไรนะเดี๋ยวนี่คุณหญิงโชว์หน่อยไอ้ที่ถือนี่เป็นอะไรคุณหญิงเป็นกำไรเป็นสมเด็จค่ะเป็นสมเด็จม้วนแต่ทำเป็นเม็ดมะยมใช่เป็นอะไรนะอาจารย์บอยบอกว่าเป็นกระแจกระแจจันปรุงกระแจจันปรุงแล้วก็มาประกอบเป็นเม็ดมะยมครับอันนี้ขายพวงอะอันนี้เส้นละ10,000 บาทเส้นละ10,000 บาทใช่ค่ะสมเด็จยงโอ้นี่นะอีก1 2 3 4 5 6เม็ดละ5องค์ด้วยนะเม็ดละ5องค์เฮ้ยเม็ดละ4องค์ปีสมเด็จแจกกันตรงใช่นี่นะครับนี่ก็จะใส่ประมาณนี้สวยอย่างพวกพระสมเด็จหน้ากากทองคำที่เห็นได้ยังไงค่ะอันนี้องค์ละนี่อันนี้จะเป็นพระสมเด็จหน้ากากทองคำเมื่อกี้ก็ไปเช็คทองมาให้ลูกค้าครับเมื่อกี้ส่งเข้าประกวดอันนี้อะไรนี่หน้ากากทองคำค่ะนี่หน้ากากทองคำนะครับค่ะนี่หน้ากากทองคำทั้งหน้าทั้งหลังนี่เราตรวจแล้วเป็นทองคำแท้เป็นทองคำ 97% ครับค่ะเช็คมาเมื่อกี้แล้วที่เป็นเปียกทองนี่อะไรคืออันนี้จะเป็นเปียกทองก็จะเป็นแบบประดับอะค่ะประดับนี่จะเป็นเนื้อเปียกทอง2408แบบประดับด้วยใช่ค่ะแบบประดับด้วยคุณหญิงมีเนื้อเปียกทองแบบไม่ประดับด้วยมีค่ะมีทั้งแบบประดับกับไม่ประดับแล้วก็มีเนื้อ3กษัตริย์ค่ะเนื้อ3กษัตริย์ใช่ทำไมมันดูเหมือนใหม่แต่หนูก็ดูว่าเหมือนใหม่แต่ว่าหนูให้จานเขาเช็คแล้วนะเวลาขึ้นกล้องขยายเนี่ยเนื้อจะยุบย่นเลยนะคะพี่ไม่ใหม่ค่ะไม่ใหม่แต่ถ้าดูแบบนี้ดูเหมือนใหม่มากใครมาดูที่นี่แล้วนะครับคิดว่าเป็นของใหม่นะครับใช่นี่ก็จะมีชุดเบญจกด้วยชุดเบญจกอันนี้ขายพร้อมใช้ค่ะพร้อมใช้อันนี้จะเป็นเนื้อเหล็กไหลแล้วก็ปิดมีแผ่นทองข้างหน้าครับค่ะอันนี้ขายพวงละขายทั้งชุดชุดละ50,000ชุดละ50,000นะครับค่ะ5 องค์ห้าองค์นะครับเห็นไหมครับไอ้คุณหญิงเขาซื้อไปแบบแยกๆมาไหมก็ส่วนมากไม่ค่อยมีเพราะว่าหนูจะขายยกชุดเพราะหนูขาดเดี๋ยวมันไม่ครบเดี๋ยวไม่ครบคนมาทีหลังไม่ได้ใช่เหมือนมาซื้อ4 องค์ไม่ได้อันนี้เนื้ออะไรอันนี้จะเป็นเนื้อหยกเทียนเนื้อเทียนค่ะ
เนื้อเหมือนหยกเนื้อเทียนเลยค่ะครับผมเนื้อจะละเอียดหมายตัวนึงครับตัวนี้เนี่ยตู้ของอาจารย์บอยวันนี้นำมาโชว์ด้วยเนี่ยอาจารย์บอยฝากมาโชว์ด้วยใช่มายืนเนี่ยมาคุมอยู่นี่นะครับนี่นะครับของอาจารย์บอยขออาจารย์บอยผู้หญิงก็มีค่ะมีนี่นะท่านจะโชว์คนเดียวว่าโชว์ออกมาใช่ค่ะไปในส่วนของนี่หน่อยอันนี้จะเป็นพวกกรอบพระค่ะเก็บหลักจ้านี่กรอบพระยังไงคุณหญิงอันนี้จะมีกรอบเป็นกรอบทองอันนี้จะเป็นเงินผสมค่ะครับเงินลงยาผสมแล้วก็จะมีพวกทองมีทุกไซส์มีทุกแบบอันนี้มีทุกไซส์ทุกแบบใช่ค่ะมีทุกขนาดสั่งซื้อได้แล้วถ้าขนาดพิเศษเราใส่ได้ไหมมันก็จะมีแต่ว่ามีไม่ครบมีพิเศษมีค่ะพิเศษก็มีไม่ครบนะครับใช่แต่ว่าถ้าพิมพ์ทั่วไปอ่ะจะมีครบครับมีนี่นะครับพระปิดตามีงานจิวเวลรี่งานจิวเวลรี่กับงานอะไรนะอิตาลีก็มีค่ะแบบไม่ลอกไม่ดำจำนำก็ไม่ได้นี่นะครับค่ะนี่ร้านพระสมเด็จนะครับที่มาเปิดบูธที่นี่ค่ะไอ้พวกนี้มันคนเล่นพระเก่ามาซื้อหรือคนเล่นใหม่พระใหม่ซื้อมีทั้งพระใหม่พระเก่าซื้อค่ะส่วนมากเขาจะมาซื้อร้านหนูเพราะว่ามันจะครบทุกแบบอ๋อที่นี่มีครบทุกแบบวงกลมสี่เหลี่ยมวงอยากได้เป็นไงเอาเพียงเอาพระมาค่ะไอ้มีมานี่ใส่กลับไปได้เลยค่ะคุณหญิงขายกรอบละเท่าไหร่ส่วนใหญ่ปกติหน้าร้านก็จะขายอยู่250แต่ว่าเหมือนมางานข้างนอกผมก็จะออกมาเซลให้ค่ะอ๋อถ้าหน้าร้าน2550ใช่แต่ที่นี่ประมาณ200ค่ะประมาณ200บาทนะครับใช่จะมาเซลลดราคาให้ไอ้คุณหญิงถ้ามางานอย่างนี้เนี่ยมีอ่ะคุณหญิงไปยืนหน้าตู้อันนี้ของหญิงเหรอใช่ค่ะไปถึงนู่นเลยอันนี้ก็จะมีพระเลี่ยมเงินเลี่ยมทองก็จะมีพระเกจิพระหลากหลายแต่ถ้าเลี่ยมทองแท้นี่เลี่ยมทองแท้ก็จะเก็บมิดชิดหน่อยค่ะจะใส่ตู้กระจกไว้ทำไมงี้พระมีพระหายไหมเคยมีค่ะพี่แต่ว่าวันนี้ก็พาพนักงานมาเยอะ พาคนช่วยดูมาเยอะนี่นะครับค่ะนี่ก็จะมีหลากหลายค่ะอย่างกับเนื้อนี่คนยังแข็งใจอยู่ไหมค่ะเนื้อเนื้อเหล็กไหลเหล็กไหลปิดมาครับเนี่ยมีคนแข็งใจไหมไม่ของหนูคือไม่ต้องอธิบายเยอะเพราะว่าอาจารย์บอยอธิบายไว้อันนี้นะครับอันนี้มีหน้ามีตาค่ะอันนี้พิมพ์มีหน้ามีตามีอยู่10กว่าพิมพ์แต่ว่าหนูเจอหีบยังไม่ได้ไปทำคลิปกับคุณพี่อันนี้นะครับค่ะนี่ถึงไหนร้านของเนี่ยถึงแค่นี้ถึงแค่นี้นะครับค่ะจ้ะสนใจติดต่อตามเบอร์ที่ให้ไว้เลยนะครับค่ะครับไอ้คุณหญิงพระสายวังมีการเริ่มมีปลอมแล้วค่ะมีปลอมออกมาเยอะพวกเหมือนที่ว่าเขาเคยซื้อแบบราคาของเราทำไมราคาของหญิงสูงจังเลยทำไมทั่วไปข้างนอกอ่ะถูกต่างกันเยอะแต่เขาไม่รู้ว่ามันแก้ไอแท้เอ๊ะยังไงดูยากดูไม่เป็นแต่พอเปรียบเทียบราคามันต่างกันใช่ไหมคะเขาก็จะเลือกของถูกกว่าแต่สรุปเขาได้ของไม่แท้ของไม่แท้ของไม่ทันแต่ของหญิงอ่ะคือหญิงสามารถเอามาตรวจสอบได้แล้วก็ให้ดูก่อนใช่ของก็ให้ดูก่อนได้ใช่ค่ะนี่นะครับอีกหน่อยคุณหญิงจะไปทำคลิปที่บ้านมีกล้องกำลังขยายขนาดสูงแล้วค่ะนี่นะครับผมเจอพระที่ไม่กล้าขอเลยนะครับพอเขาไปตรวจมาแล้วไม่กล้าขอเลยเนี่ยครับค่ะคือไม่ได้สวยธรรมดาเฮ้ยคุณหญิงลูกค้าส่วนใหญ่เป็นไงลูกค้าส่วนใหญ่เป็นคนระดับไหนก็ระดับใช้ได้อยู่ค่ะระดับมีเศรษฐีมาซื้อไหมมีค่ะมีมีเศรษฐีซื้อแล้วมันไปตรวจด้วยนำไปตรวจด้วยแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาเอาไปตรวจแต่ตรวจไม่ว่าคือไม่ต้องบอกว่าเป็นพระหญิงอาจารย์เขาก็บอกว่าแท้เพราะว่าพระมันแท้อยู่ในตัวพระแล้วก่อนที่จะให้คนอื่นไปคือต้องเอามาเช็คก่อนนี่นะครับค่ะนี่นะครับทางช่องก็ไปพิสูจน์กับอาจารย์บอยแล้วนะครับวันนี้ก็มาโชว์ความอลังการที่จัดเรียงบนตู้นะครับครับคุณหญิงงานขายพวกนี้มันทำยอดได้เยอะไหมก็ได้นะคะพี่ได้ไม่ถูกกีดกันไหมว่าขายได้ดีออกดีได้ค่ะได้เยอะค่ะได้เยอะนะครับคุณหญิงพระสมเด็จนะครับก็ทางจะมาออกทางช่องบ่อยหน่อยนะครับค่ะครั้งสองครั้งนะครับขอบคุณมากครับคุณหญิงค่ะสวัสดีค่ะ